สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของ and or not นะครับ and นะครับ or นะครับแล้วก็ not นะครับอันนี้คือเป็น boolean operator นะครับหรือเป็นตัวดำเนินการนะครับ operator นี่คือตัวดำเนินการนะครับ operator ตัวดำเนินการทางตรรกะนะครับ boolean นะครับก็คือ and นะครับจะบอกว่าเนี่ย true นะครับ and กับ true นะครับในรูปหน้าคล้ายๆหมาร้องไห้เลยนะครับนะ true and true ได้ true นะครับเครื่องหมายนะครับจุดตรงนี้นะครับก็คือเป็น operator and นะครับ operator เนี้ยก็จะดำเนินการกับ boolean นะค่าที่เป็น boolean นะหรือเป็นนิพจน์ที่เป็น boolean ก็ได้นะครับเช่นอันนี้ก็คือ true นะฮะแล้วก็ and ก็ true นะครับจริงกับจริงนะฮะจริงและจริงก็ได้เป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนนี้ครับเขียนว่าจริงนะครับ and กับ test นะครับก็ได้ test นะ true and false ก็ได้ false นะครับหรือว่า false นะฮะ test และจริงนะครับก็ได้เป็น test นะครับแล้วก็ test แล้วก็ test นะครับก็ได้ testนะครับก็คือจริงแบบเดียวก็คือต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงนะครับอันนี้ก็นำมาเขียนเป็นรูปเป็นนะครับเป็นตารางความจริงนะครับเป็นค่าเรียกว่าเป็น truth table นะครับอันนี้คือตารางความจริงนะครับเรียกว่าเป็น truth นะฮะ table ได้ดังนี้ครับก็คือเรามี input 2ตัวนะ a กับ b นะครับแล้วก็มีผลของมันครับ a and กับ b นะครับก็เขียนไปนะครับ0 1นะฮะ0 1แล้วก็0 0 1 1นะครับสังเกตว่าตรงกันนะครับ1คือ true นะฮะแล้วก็0ก็คือ false นะครับมันก็0กับ0ได้0นะฮะ0กับ1ก็ได้0นะฮะ1กับ0ก็ได้0แล้วก็1กับ1ก็ได้เป็น1นะครับก็คือ true and true ได้ truenะครับอันนี้ว่าเรียกว่า truth table นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ครับมีรูปนะครับเรียกว่าเป็น logic gate นะครับเป็นรูปนี้ครับนะครับอันนี้คือ a นะรับ input มานะครับคือ a กับ b นะครับแล้วก็ให้ output ออกมานะครับมีค่าเป็น a นะฮะ and กับ b นะครับใช้รูปนี้นะครับเรียกว่าอันนี้คือเป็น logic gate นะครับเป็น and gate นะครับรูปนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มีเรื่องของ truth table นะเป็นตารางความจริงแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็นรูปนะฮะ and gate ได้ตามนี้นะครับเวลาเราวาดรูปวงจรนะครับวงจรดิจิทัลนะครับเราก็จะวาด AND gate เนี่ยด้วยรูปนี้นะครับก็อาจจะมี AND gate ที่มี input มากกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นบอกว่า AND gate ที่มี3 input ก็ได้นะครับนะครับก็คือ A B C นะครับผลที่ออกมาก็คือเป็น A AND B AND C อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าต้องจริงนะครับทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ถึงออกเป็น1นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนของ input ได้นะครับให้มากขึ้นได้นะครับนี่นะอันนี้คือ AND gate นะครับก็พูดถึงตัว operator นะครับเป็น dot นะฮะตารางความจริงแล้วก็รูป gate นะครับต่อไปนะครับพูดถึง or บ้างนะครับนะก็ or นะครับก็ดูตัว operator กันนะครับคือเครื่องหมายบวกนะครับเช่นอะไรครับ test or test นะครับอันนี้ก็ได้เป็น test นะครับ test นะฮะหรือจริงอันนี้ก็ได้จริงนะครับจริงหรือ test นะฮะก็ได้เป็นจริงนะครับแล้วก็จริงนะฮะหรือจริงก็ได้เป็นจริงนะครับสังเกตว่าจะมีการเป็นเทสแค่กรณีเดียวนะคือต้องเป็นเทสทั้งคู่นะมันถึงจะออกมาเป็น false นะครับถึงออกมาเป็นเทสนะครับก
ก็เขียนเป็นตารางความจริงนะครับเป็น truth table นะครับได้ตามนี้นะครับก็มีค่าของ a b นะฮะแล้วก็ a or b นะครับถ้าเกิด f ก็คือ0นะครับ f นี่ก็คือ0และ f ตัวนี้ก็คือ0นะ f ตัวนี้0นะครับ t ตัวนี้เป็น1นะ t ตัวนี้เป็น1นะครับก็เขียนตามนี้ไปนะครับ01 01นะ00 11แล้วก็11นะตรงนี้นะครับเป็น true ทั้งคู่นะครับอันนี้คือ truth table นะครับต่อไปนะครับตัว logic นะฮะ logic gate นะครับเป็นรูปนี้ครับจริงๆต้องเท่ากันนะฮะเดี๋ยวเขียนใหม่ชอบเลยนะเดี๋ยวโอเคครับอ่ะเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้ครับนะรับค่ามาครับ a กับ b นะครับแล้วก็ให้เอาท์พุตเป็น a or b นะครับก็ใช้เป็นรูปนี้นะครับ logic gate นะครับอันนี้เรียกว่า or gate นะครับครับสุดท้ายนะครับก็คือ not นะครับ and or not นะครับก็ใช้เครื่องหมายนี้ครับบาร์นะครับเช่นถ้าเป็น false นะฮะ not false ก็เป็น true นะครับถ้าเป็น not true นะครับก็เป็น false นะครับเขียนเป็น truth table นะฮะได้ดังนี้นะนะครับมีแค่ input เดียวนะ a นะแล้วฝั่งนี้ก็เป็น not a นะครับ0นะฮะ not 0ก็คือ1นะตรงข้ามกันนะครับถ้าเป็น1 not มันก็คือ0นะฮะตรงข้ามกันนะครับถ้าวาดเป็นตัว logic gate นะฮะก็เป็นรูปนี้ครับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มี bubble นะกลมๆตรงนี้นะครับนะครับนี่เรียกว่า not นะหรืออย่างนี้ก็ได้ครับวาดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีกลมๆตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นน็อตเหมือนกันนะครับอันนี้คือน็อตเกตนะครับก็บางทีเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะน็อตตัวนี้นะครับเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์ตนะกลับกันนะฮะกลับค่ากัน0เป็น1 1เป็น0นะครับก็เราพูดถึงนะครับในคลิปนี้พูดถึง and or not ถูกไหมฮะเราพูดถึง or นะฮะเราพูดถึง and นะฮะด้วยนะฮะโอเปอเรเตอร์เนี่ยฮะ3ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าใช้ logic gate เนี่ยนะครับ3ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นฟังก์ชันนะฮะเป็นบูลีนฟังก์ชันเนี่ยนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับก็คือสมมติว่ามีคนนึงครับให้ truth table มาอันนึงนะครับเป็น truth table ขนาดอาจจะใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะสมมติว่าอันเนี้ยรับข้อมูลมานะครับA นะฮะ A B อ่ะแค่นี้พอนะสมมุติเล็กๆกันนะฮะแค่นี้นะฮะ A B แล้วออกเป็นค่า4นะครับเช่นบอกว่า A เป็น0อ่ะ01นะ01อย่างนี้นะแล้วก็0011นะครับนี่ครับเราบอกว่าอ่ะต้องการให้เขียนวงจรนะที่ให้เอาท์พุตเนี่ยออกเป็นค่า4แบบนี้นะครับอันนี้สามารถใช้ and or not เนี่ยนะครับมาสร้างวงจรที่ทำงานตามนี้ได้นะครับคือคร่าวๆคือถ้าดูในกล่องนี้นะครับก็คือกล่องเนี้ยนะครับรับค่า a มากับ b นะครับรับ a กับ b มานะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาท์พุตเป็น4นะครับในกล่องนี้นะครับเรียกตัวนี้เรียกว่าเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับบล็อกนะฮะบล็อกไดอะแกรมเป็นภาพรวมนะครับคร่าวๆว่ามันรับอะไรมาส่งอะไรกลับไปนะครับไม่พูดถึงการ implement ข้างในนะครับบอกว่าในกล่องนี้นะครับสามารถที่จะนำเกตเนี่ย and or not เนี่ยนะครับมาต่อกันนะครับให้ได้ output เนี่ยตามตารางนี้ได้นะครับคือพูดง่ายคือตรงนี้คุณจะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ของ4ตรงนี้นะครับเขียนเป็นเลขอะไรก็เขียนไปได้นะ0 1 0 1เนี่ยเขียนไปนะครับนำเกตตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยมาต่อเป็นวงจรได้ทันทีได้เสมอนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมเขียน truth table ที่มันใหญ่ขึ้นผมมีกล่องอันนึงนะครับรับข้อมูลมานะครับ3 input
นะครับ a b c นะครับต้องการให้ออกพุทเป็นตัวนี้ครับเป็นค่า d dog นะครับอย่างนี้นะนะครับผมก็สามารถที่จะนำนะผมบอกว่าวงจรนี้นะครับทำงานตามตารางความจริงอันนี้ครับ a b c นะครับ01 01 01 01นะครับ b ก็0011นะครับ a ก็00001111นะครับส่วนค่า d dog นี่ก็สมมติขึ้นมานะครับมั่วอะไรก็ได้นะฮะเนี่ย01111000อะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเรามีตารางความจริงนี้ปุ๊บนะครับเราบอกว่าเนี่ยผมก็เอาเกรดเนี่ย and or not นะครับมาต่อกันนะข้างในกล่องเนี่ยนะครับให้มีการทำงานแบบนี้ได้ทันทีนะที่ออกเป็นแบบที่เราต้องการตามตารางความจริงตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการของตัวเกรดเหล่านี้นะครับ and or not นะครับ